วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้4ชิ้นไม่หรอกพูดไปเรื่อยๆขี้เกียจอ่านข่าวแตงโมข้ามไหมล่ะข้ามไหมไม่ข้ามหรอกมันไม่อ่านก็ไม่กูอยากให้มึงดูเรตติ้งจริงเลยอ่ะก็ได้กันครับข้ามทุกวันนี้กูไม่อ่านแล้วช่องแกล้งกูเนาะทำให้เห็นเลยว่าข่าวไหนเรตติ้งขึ้นข่าวไหนเรตติ้งลงเลือกข่าวเหรอเลือกช่วงเวลาเรตติ้งมาแล้วเลยสักหน่อยเขาพูดเลยว่าพิธีกรคนไหนอยู่แล้วตอนไหนเห็นเรตติ้งดึงเหวนะเธอเหรอเอาเขามีปฏิไอ้ที่ที่แล้วไอ้คู่จิ้นไงที่ขึ้นอันดับทวิตเตอร์ไม่หนูไม่ได้นะทวิตเตอร์ไงเธอเป็นอย่างนี้เธอไปดูแบ่งเลยแบ่งเป็นช่วงข่าวที่เล่าเลยตอนนั้นเลยเออครับสูงสุดคือข่าวแตงโมจริงเหรอนี่นี่อันนี้นะเป็นอย่างนั้นเลยโอ้โหสูงสุดอ่ะเล่าหน่อยมันคืออย่างนี้เราจะสรุปทั้งวันเรื่องข่าวแตงโมจากทุกๆสำนักข่าวเนี่ยมารวมกันที่เดียวแต่เป็นข่าวที่กูเบื่อเบื่อสรุปให้หมดเลยกูจะไม่ว่าเนี่ยไอ้พวกนี้เขียนมาในข่าวใส่ใครจะบอกให้คนอื่นอ่านเดี๋ยวจะไม่อ่านแล้วเดี๋ยวมาสรุปทีเดียวที่แฉเนาะไม่ใช่คือมันไปกันใหญ่อ่ะแต่วันนี้ที่จะเล่านิทานจากฝั่งอัจฉริยะเนี่ยน่าสนครับวันนี้คุณอัจฉริยะเขาเอาเนี่ยมันก็เป็นคดีของแบบว่าก็แจ้งความไปมาทะเลาะกันคนอื่นทะเลาะกันแล้วในเรื่องต่างๆนานานะวันนี้เนี่ยเหตุการณ์ก็คือคุณอัจฉริยะเนี่ยมาแจ้งความเอาผิดรองผู้กำกับสภ.รัตนาธิเบศรพร้อมพวกนะครับซึ่งเป็นชุดคลี่คลายคดีแตงโมนิดาในข้อหาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบและเป็นพนักงานสอบสวนกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งอันเป็นการมิชอบหลังตนเองเนี่ยถูกออกหมายเรียกหลายพื้นที่มองว่าแบบนี้มันเป็นการกลั่นแกล้งกันหรือเปล่าส่วนการสั่งฟ้องในคดีการเสียชีวิตของแตงโมนะครับที่ล่าสุดเนี่ยอัยการภาคหนึ่งเนี่ยมีคำสั่งสอบประเด็นเพิ่มเติมเชื่อว่าเป็นประเด็นที่ตนเองเนี่ยเคยยื่นขอให้สอบเพิ่มเติมแน่นอนอาจทำให้คดีประมาทกลายเป็นคดีฆาตกรรมได้จากนี้นะครับตนจะไปพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกเพื่อให้สบายใจเพราะว่ากฎหมายกำหนดไว้แล้วหากไม่มีหลักฐานเพียงพอก็จะออกหมายเรียกพนักงานสอบสวนอาจถูกฟ้องกลับได้อาชีพเขาบอกอย่างนี้ตอนนี้เขาล่างฟ้องกับแม่แล้วนะฟ้องแม่แล้วเหรอจะฟ้องแม่แล้วนะคาดว่าจะเริ่มฟ้องแม่เนี่ยจากศาลนัดไต่สวนในวันที่20กรกฎาคมครับทุกคนที่อยากฟังคำตอบหลังจากการไต่สวน20โอ้ยอีกนะ20กรกฎาคมอีกแล้วไอ้แป๊บเดียวนายมาจะต้องอ่านไปถึงกรกฎาคมเหรอใช่ๆๆแล้วกรกฎาคมก็อ่านต่อนะเพราะมันยังไม่จบอาจจะถึงสิ้นปีนะพอเหอะเรตติ้งอ่ะเรตติ้งเรตติ้งดูกราฟดูกราฟแล้วอ่านต่อช่างแม่งเรตติ้งเหลือเท่าไหร่ไม่รู้เอากราฟเอากราฟให้ดูหน่อยแล้วอ่านต่อเร็วถ้าสมมติแบบเอ้าฉันก็นั่งรอตอนแรกความหวังไหนจะมีแบบเอามีดออกมาแทงกันไหนจะแบบไม่ตกนี่เดี๋ยวรออัยการภาคหนึ่งส่งฟ้องก่อนเขาบอกว่าอาจจะพลิกคดีประมาทเป็นฆาตกรรมอันนี้ต้องรออัจฉริยะบอกมาต้องรอดูเขาบอกทุกคนอยากฟังคำตอบมันไม่ได้อยากฟังทนายทะเลาะกันไงเบื่อไม่อยากดูทนายทะเลาะกันแม่งเบื่อเหมือนกันที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกยังไงรู้ไหมแต่วันนี้คุณอัจฉริยะเด็ดกว่าถ้าเป็นละครมันเหมือนจะกลับมาพีนิดหน่อยหลังจากไต่สวนที่20กรกฎาคมจะมีคำตอบให้กับทุกคนว่าเราจะเป็นทิศทางไหนเอาคุณอัจฉริยะทำต่ออีกเหรอนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยเหลือทนกับยายคนนี้มานานแล้วหมายถึงแม่อาทิตย์ที่แล้วยังรักกันอยู่เลยเออดูสิเพราะไม่เคยพูดอะไรเป็นความจริงเลยให้ร้ายเรามาตลอดนะก็เลยต้องแบบว่าดำเนินคดีกับแม่หน่อยแล้วเขาบอกว่ายังไงนะกำลังจะไล่ถอดเทปอีกนี่ที่เคยคุยกับแม่มีหลักฐานทั้งหมดไว้เลยตอนนี้กำลังไล่ถอดเทปและเชื่อว่ามีคดีนับ10คดีนะครับที่เจ้าตัวกล่าวหาแล้วก็ต่อว่าตนตอนแรกเนี่ยก็ว่าจะไม่เอาความแล้วแต่ต้องออกมาปกป้องสิทธิของตัวเองและเชื่อว่าไม่มีใครมายุยงแม่เป็นที่ตัวของคุณแม่เองเนี่ยจึงไม่ต้องการคุยไม่ต้องการไกล่เกลี่ยอะไรทั้งสิ้นครับผมจะเล่านิทานให้ฟังคุณอัจฉริยะเขาพูดอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่ฉันเล่าเองนะฉันถอดคำพูดมาจากคุณอัจฉริยะนะครับเล่านิทานยายคนหนึ่งยายคนหนึ่งยายคนนี้พูดลอยๆเป็นใครก็ไม่รู้นะเป็นใครก็ไม่รู้นะวันนี้อยากจะเล่านิทานให้ฟังอัจฉริยะเขาบอกอย่างนั้นผู้หญิงคนหนึ่งอายุอยู่ในระหว่างสัก40-50มีผัวไม่น้อยกว่า3คนลูกมีทั้งติดแล้วก็ลูกไม่ติดหลายคนลูกมีทั้งติดแล้วก็ไม่ติดหลายคนเป็นนักเล่นการพนันโอ้อันนี้ประเด็นน่าสนใจเป็นนักเล่นการพนันเลยอยู่ๆวันหนึ่งเขามีคดีความครับเขาคิดว่าเขาโอ้โหคดีความเนี้ยมันจะต้องสร้างเงินให้เขาอย่างมหาศาล
ไอ้คำว่ามหาศาลของความคิดของคุณยายคนนี้น่าจะประมาณสักสิบแล้วมีคนดูหรือเปล่าถ้าไม่ดูจะเปลี่ยนช่องแล้วแม่มีรอๆๆต่อค่ะนิทานต่อค่ะแม่เห็นไหมล่ะสักหมื่นแล้วแม่หมื่นแล้วแม่เขาก็บอกว่าคนเขาก็เลยคิดว่าไอ้คดีเนี้ยจะต้องได้เงินมหาศาลครับไปสิบสิบล้านเขาไม่ได้เขาไม่ได้เปอร์แต่เขาเป็นคนฉลาดหลักแหลมโอ้โหเขาวางแผนค่ะเขาวางแผนไว้ทุกรูปแบบเลยค่ะไม่เคยสนใจคดีความจะเป็นยังไงสนใจแต่ว่าจะได้เงินเท่าไหร่หน้าตาก็ไม่น่าจะเป็นคนที่ร้ายกาจแต่จริงๆอ่ะวางแผนสเต็ปบายสเต็ปแผนซ้อนแผนมีพยายามคุยกับผู้ต้องหาที่เป็นโจทย์ด้วยนะเห็นป่ะวันดีคืนดีไปคุยกับผู้ต้องหาที่เป็นโจทย์เพื่ออะไรเพื่อเรียกร้องค่าใช้จ่ายซึ่งปรากฏว่าที่โกรธผู้ต้องหาเพราะเขาไม่ยอมจ่ายไงเธอเขาไม่ยอมจ่ายเงินให้ไงเพราะยายให้เท่าไหร่ก็ไม่พอแปลว่าเคยให้แล้วแต่ไม่พอเรียกเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะยายอยากเอาเงินไปเล่นการพนันเขาว่าอย่างนั้นแล้วก็ไปหลอกไปคนข้างนอกว่าถ้าช่วยสำเร็จเนี่ยเอาอย่างนี้นะช่วยเอาให้เงินได้มาเงินได้สำเร็จเถอะถ้าสมมติช่วยสำเร็จปุ๊บจะแบ่งเงินให้จะมีค่าตอบแทนให้ครับแล้วไอ้คนนอกโลกเนี่ยก็หลงกลก็มีการปั่นกระแสเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้เงินทำมาทั้งหมดเนี่ยปั่นกระแสเพื่อให้ตัวเองได้เงินเพราะตอนนี้ตัวเองร้อนเงินถ้าใช้เวลาสู้คดีเนี่ยเอาจริงเขาบอกว่ากว่าคดีนี้จะจบฮะอีก3ปี5ปีกูยังเป็นพิธีกรอยู่หรือเปล่าวะ ถ้าจะสู้คดีจริงอีก3ปี5ปีอาจจะยาวกว่านั้นก็ได้บอกว่าไม่ไหวเพราะว่าต้องการใช้เงินไปเล่นการพนันกันแต่ปั่นไม่ขึ้นเว้ยเพราะคนเนี่ยเขารู้ทันกันหมดแล้วยายก็พยายามหลอกเงินจากผู้ต้องหานะเลยยืมมือคนนั้นทียืมมือคนนี้ทีซึ่งมีคนเข้ามาช่วยเหลือเยอะแต่ทำยังไงก็ไม่ยอมจ่ายก็คือคนเขาก็ไม่ยอมจ่ายเงินให้นางสักทีไงครับยายก็เลยโทรไปทวงเงินทุกวันโอ้โหเมื่อไหร่จะจ่ายเงินโอ้โหเมื่อไหร่จะจ่ายเงินโอ้นะคิดว่าตัวเองเนี่ยฉลาดอยู่ฝ่ายเดียวไงคนอื่นก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าทำไมต้องจ่ายเงินเมื่อไม่ได้ทำอะไรผิดนี่ถูกปะล่ะสิ่งที่พูดทุกวันบันทึกเสียงเอาไว้แล้วว่าเข้าข่ายกันโชคทรัพย์โอ้โหนี่มันจะสนุกตรงนี้นั่นแหละถ้าทุกฝ่ายออกมาแชร์ก็นี่ไงนิทานสนุกตรงนี้แหละอ่านอย่างนี้ค่อยสนุกหน่อยนิทานนะน่าอ่านต่อต้องดูแล้วอันนี้ไม่ใช่เรื่องแตงโมแล้วเรื่องอื่นแล้วเรื่องคุณยายคนหนึ่งเป็นคุณยายคนหนึ่งอันไม่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ฉันว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับคดีนี้หรอกไม่เกี่ยวแล้วล่ะฉันเล่านิทานให้ฟังเป็นอีกคดีนึงแล้วล่ะแต่เดี๋ยวกลับมาที่คดีแตงโมก่อนเมื่อวานแม่เองก็ไปให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับช่องอะไรหนูกับรู้สึกช่อง3มั้งแม่บอกว่าตอนนี้แม่มีทนายคนใหม่แล้วชื่อทนายชนบททนายชนบทจะเข้ามาทำคดีนี้ต่อแม่กับสอต่อโต้เต้เนี่ยถามว่าโกรธกันไม่ได้โกรธกันหรอกนะดูเต้ดูแลคุณแม่อย่างดีพอสอสอเต้ถอนตัวก็ไม่ได้ทำอะไรกันต่อจบแยกย้ายกันไปเต้บอกว่าเหนื่อยแต่ยังห่วงคุณแม่เหมือนเดิมดูแลอยู่ห่างๆแต่ก็ไม่ได้โกรธเป็นสิทธิ์ของเขาแม่ก็อยากให้สอสอเต้พักเพราะว่าเปลี่ยนทนายไม่ได้เลิกคบกันแม่เนี่ยมีทนายคนใหม่ปรึกษาทนายคนใหม่มากกว่าส่วนคุณอัจฉริยะแม่เชื่อว่าเหตุผลของนายอัจฉริยะคือไม่มีเอกสารไม่มีอันนี้แม่เขาก็พูดถูกว่าคุณอัจฉริยะไม่มีหลักฐานนะแล้วก็แบบว่าไม่มีเอกสารหลักฐานแล้วแม่ดูให้ดูในวันเดียวกันก็มีการประชุมกับเรื่องคดีของแตงโมซึ่งนายอัจฉริยะก็ต้องนำหลักฐานเอกสารเนี่ยมาแสดงซึ่งตนหวังเนี่ยจะได้เห็นหลักฐานแต่ปรากฏว่านายอัจฉริยะไม่มาว่ะ กับฉกฉวยเอกสารของคุณแม่ไปทำเรื่องฟ้องร้องกับศาลที่จังหวัดนนทบุรีเอาผิดกับ5คนบริเวณในข้อหาฆาตกรรมอำพรางครับโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณแม่ว่ะฉันว่าหลังจากนี้ปุ๊บเริ่มจะสนุกหรือเปล่าวะก็เป็นเรื่องคุณแม่กับทนายแล้วเออยังมีหลายคนที่เกี่ยวข้องนะยังไม่ออกมาพูดเนี่ยอีกเยอะนะยูทูบคนดูเป็นหมื่นเลยอีบ้าขึ้นมาแล้วปีดเลยกราฟคุณแม่เอาอีกอันอีกกูเหนื่อยกูเบื่อไม่หรอกคือรออ่านมาตั้งหลายเดือนไม่เห็นจะเห็นเลือดไม่เห็นจะแบบว่าแต่มันมีเรื่องใหม่เรื่อยๆนี่อย่าลืมมันเรื่องอะไรอีน็อตก็มันพ้นเรื่องแต่เมื่อปล่อยให้เป็นเรื่องของคดีความไปตอนนี้เป็นเรื่องของคนรอบข้างแล้ว
มันสนุกตรงนี้แหละไอ้คนรอบข้างจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะตั้งแต่กระติกลุกขึ้นมาเสียไม่ยอมคนอันนี้มดดำก็อ่านสนุกปากแล้วถูกไหมจนมาเรื่องนี้อัจฉริยะทนายกฤษณะทนายเดชาสอสอเต้ไม่มาเรื่อยเลยนอกอ่ะอย่างไอ้ติกอ่ะถือว่าอาจบาปบุญนะไอ้ติกอ่ะมันก็คือคนสนิทจริงๆถูกต้องป่ะแรกๆอ่ะแต่หลังๆอ่ะไอ้คนที่เข้ามาเป็นข่าวอ่ะเขาสนิทกันตอนไหนหรอมันสนุกตรงนี้แหละเข้าใจฉันป่ะคือสนุกตรงนี้แหละเขาสนิทมันเขาเป็นเพื่อนกันหรอหรืออะไรอย่างนี้หรอก็แค่แบบเนี้ยปรากฏว่าทุกคนตกใจคุณอาชียะที่ทำให้แม่โกรธกลัวปอเนี่ยโกรธไปฟ้องเขาโดยไม่บอกคือแม่เนี่ยกลัวปอโกรธครับเพราะไปฟ้องไม่บอกเขาไม่ยอมบอกเขาแม่ก็เลยกลัวปอโกรธนะเพราะคุณแม่เนี่ยคุยกับปอปกติดีเป็นสิทธิ์ของคุณแม่ที่จะเปลี่ยนทนายถ้าเราจะโง่ไปจ้างให้เขาว่าความเนี่ยซึ่งก็ไม่ได้เป็นทนายก็ต้องแพ้คุณแม่รู้สึกหลงทางแม่บอกแม่หลงทางหลงผิดคิดมาเรื่อยๆฮะแม่ไม่ใช่คนกินหญ้านะแล้วก็ไม่ใช่เห็นว่าเราเป็นผู้หญิงแล้วคุณจะมาหลอกล่ออะไรเราก็ได้ถ้าจะไปเป็นคดีความกับใครเนี่ยนั้นเราต้องไปสั่งฆ่าใครด้วยตามมาตรานั้นมาตรานี้แม่จะไม่ทำจะฟ้องนู่นเลยฆาตกรรมเลยมันได้ยังไงครับคุณแม่ไปทำอะไรนะวันก่อนที่แถลงข่าวคู่กันคุณแม่บอกคุณแม่เชื่อว่ามันเป็นฆาตกรรมจำได้ไหมคุณแม่เชื่อว่ามันเป็นฆาตกรรมหลังจากได้คุยแล้วแม่เขาปวดปอโกรธที่จะไปนั่นก็ไม่ต้องฟ้องแล้วก็ถอนฟ้องเลยจบเออนะคุณแม่เนี่ยก็ไม่เคยรู้จักกับเขานะกับปอเนี่ยแต่แม่รู้จักหมายถึงว่าคุณไปทำลายบุคคลซึ่งคุณเนี่ยไม่เคยรู้จักหมายถึงคุณอาชญาก็ไม่เคยรู้จักกับปอครับแต่แม่เนี่ยรู้จักกับปอเขาทำบุญให้เราตลอดปอเนี่ยทำบุญให้เราตลอดอนุโมทนานะเขากราบเขาขอคำมาเขารับสารภาพเขาเป็นผู้ผิดเขาแสดงแม่ไปกันใหญ่แล้วเขาแสดงออกมาอย่างนู้นอย่างนี้จะให้บอกไม่ให้อภัยได้ยังไงล่ะถึงมันจะเท็จหรือจริงเนี่ยเขาก็ได้แสดงออกมาของเขามันทำให้เราสบายใจขึ้นเราจะรับผิดชอบไม่น้อยไปกว่าน้องโมรับผิดชอบส่วนเรื่องเงินเยียวยาแม่บอกว่าแม่ไม่เคยคุยเรื่องเงินเยียวยากับปอนะโทรมาคุยที่เขาโทรมาหาแม่เนี่ยเขาถามเรื่องสารทุกข์สุขดีไม่เคยบอกว่าอยากได้30ล้านเขาบอกเพียงว่าจะรับผิดชอบจะดูแลแม่อย่างดีตอนนี้ก็ยังเสียใจจะไปเรียกเงินเลยเหรอเขามีให้อยู่แล้วถ้าคุณแม่จะเรียกว่ะแต่มันยังไม่ถึงเวลาคำนี้น่าคิดแปลว่าอะไรยังไม่พร้อมเรื่องทนายความที่จะไปเจรจาด้วยครับแม่อย่าสัมภาษณ์ดีกว่าไหมคุณแม่ฟ้องเรื่องเดียวเลยนะตามมาตรา20ที่มันเบาหน่อยเขาอาจจะโดนคุก2เดือนให้รู้ว่าผิดรู้ชอบแล้วเขาก็เยียวยาให้เราอ่ะแม่บอกแม่ฟ้องเบาๆเอาแค่2เดือนพอทำโทษเบาๆเหมือนแม่รักลูกตีเบาๆลูก2เดือนพอแล้วก็แต่ว่า2เดือนแล้วเขาต้องเยียวยานะก็ต้องเยียวยาต้องเยียวยาแม่ถ้าเขาติดคุกแล้วใครเขาจะไปเยียวยาให้แม่ล่ะแม่เยียวยาเพื่อลดโทษไงอาจจะไม่ติดเลยก็ได้งงกับแม่มาล่าสุดอ้าวทีมข่าวช่อง3นะครับโทรศัพท์ไปคุยกับทนายเดชาเห็นไหมชื่อนี้ต้องมาในฐานะอะไรฐานะของเพื่อนของคุณแม่ไม่ได้เป็นทนายเป็นเพื่อนแล้วนะทนายเดชาบอกว่าคุณแม่เนี่ยทราบเรื่องนิทานคุณยายคนนึงของนายอาชียะแล้วแม้จะไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ฟังแล้วก็รู้สึกว่ากำลังใส่ความคุณแม่คุณแม่ยืนยันว่าเรื่องทั้งหมดนั้นไม่เป็นความจริงคุณแม่ไม่เคยเล่นการพนันตอนนี้คุณแม่กำลังตัดสินใจว่าจะดำเนินคดีกับนายอัจฉริยะด้วยหรือไม่ส่วนที่นายอัจฉริยะฟ้องคุณแม่กว่า10คดีเนี่ยคุณแม่บอกว่าคุณแม่ไม่กลัวถ้าฟ้องมาคุณแม่จะฟ้องกลับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้